สวัสดีครับเกิร์ลผมแม็กกาโมเกมแคสเตอร์ผมในแคสเกมมาพบกันอีกเช่นเคยผมวันนี้ก็มาต่อกันเลยหลังจากพาร์ทที่ผ่านมาผมได้ไปฟาร์มนอกรอบมาผมนะตอนนี้ผมได้มีตัวเทพแล้วก็น่าจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเทพแล้วผมจะโชว์ให้ดูว่าผมได้อะไรมาเพิ่มบ้างผมน่าจะโคตรเทพแล้วตอนนี้เอาจริงไม่ต้องฟาร์มจะดีกว่านะเพราะแค่นี้ก็โหดเกินแล้วแต่ว่าผมจะให้ดูว่าผมได้ตัวอะไรมาเด็กครับผมนะตัวที่เพิ่มมาผมใส่ฟีนิกซ์ของชุนเพิ่มมาผมนะตัวสีเขียวเห็นปะนั่นแหละเดี๋ยวกด edit ให้ดูปั๊บแน่สกายเลสฟีนิกซ์ของชุนผมนะผมเอามาเปลี่ยนจากเพลย์ยาร์ดเป็นตัวนี้แทนเพราะว่ามันมีการ์ดพิเศษอยู่อันหนึ่งการ์ดออปชันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเอเวอร์ตี้นี้ครับผมนะถ้าเราใช้พลังกันธาตุมืดธาตุดินและธาตุลมในเด็กเราจะได้พลังบวกทันที400 g เป็นการ์ดที่จะบวกให้กับคนที่เล่น3ธาตุนี้ผมนะดังนั้นผมก็เลยต้องเล่นธาตุลมแทนตอนแรกว่าจะเอาดาร์โก้มานะตัวที่3เปลี่ยนจากเพลย์ยาร์เป็นดาร์โก้แต่ว่าพอมันมีการ์ดนี้อยู่ทำให้ผมต้องใช้ตัวธาตุลมและธาตุลมก็ต้องเป็นฟีนิกซ์ของชุนใช่ไหมถึงจะดีสุดก็เลยเอาฟีนิกซ์มาผมนะซึ่งเทคนิคนี้ได้มาจากทุกท่านที่บอกในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างจากพาร์ทที่แล้วขอบคุณมากครับผมไปเจอมาว่ามันดีจริงเวลาจะเล่น3ธาตุถ้าเกิดจะเล่น3ธาตุมันจะมีไฟน้ำแสงอีกอย่างนึงก็เป็นลมมืดดินผมเน้นดินกับมืดมาแล้วก็เลยเอาลมมามันจะมี2อันครับผมนะผมเล่นทางนี้มาแล้วก็ต้องเอาสายนี้ผมนะมันช่วยไม่ได้ต้องขอขอบคุณเทคนิคที่ท่านบอกมามากโอเคงั้นผมว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะทัวร์นาเมนต์ควรจะหมูแล้วอะถ้ามีการ์ดบวก400เลยนะเว้ยโคตรโหดเลยปะศึกรอบแรกรู้สึกจะเป็นนั่นไงอามินมารุโจอัลติเมทแบทเทิลสนามแห่งแสงครับผมสนามแห่งแสงนี่เสือขาวน่าจะเก่งโคตรเลยแต่ก็คงไม่คณามือหรอกมั้งรอบแรกก็คงชิวๆไปก่อนเข้ามาอามิน โหบวก400ผมว่าแม่งโกงเกิน ฟิลโอเพนสนามนี้มันจะเก็บค่าจียากปะคือเอาจริงผมแทบไม่ต้องใส่ใจการเก็บโหแต่ละอันนี่คือต้องพุ่งกันไปบนเท่านั้นเลยใช่ไหมโอเคก่อนอื่นแล้วก็ผมก็เปลี่ยนมาแล้วผมนะผมเปลี่ยนเป็นการ์ดเพิ่มพลังโกเลมแทนที่จะเป็นเลโอนิดัสเลโอนิดัสไว้ใช้ออปชันตอนเพิ่มพลังในแบทเทิลแทนในเกจการ์ดผมเปลี่ยนให้เป็นโกเลมดีกว่าโกเลมเป็นตัวที่ผมเปิดประเด็นลงการ์ดไปแล้วให้โกเลมไปอยู่บนนั้นถ้าใครกล้ามบวกจะโดนโกเลม2เท่าผมจะรอดได้ยังไงวะเนี่ยอันนั้นไงตัวเสือขาวแม่รู้นะว่าตัวเองได้เปรียบธาตุไม่ต้องมาโถขนาดนี้ก็ได้ไหมโผล่มาในสนามด้วยนะแม่เสือขาวเล่นเซิร์ฟว่ะถ้าผมปาไปตรงๆนี้ไงก็น่าจะขึ้นได้ใช่ไหมลองดูแล้วกันเนี่ยตรงๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้หรือว่าจะไปตรงที่มันเห็นง่ายๆกว่าตรงนี้น่าจะไปง่ายสุดนะเพราะมันอยู่ตรงข้ามเลยป้าลองดูนั่นก็โกเลมลุยได้ให้ตรงได้เร็วพึดนาและกลิ้งออกมาก่อนแล้วขึ้นอีกทีอ้าวอ๋อไม่ถึงก็กลับไปแล้วโอเคเด้งนี้เด้งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอรู้สึกว่าทางมันช็อตเฉวียนพิกลนะเนี่ยอันตรายอยู่ผมไม่เสี่ยงแล้วกันแต่ทางไหนเอาแค่นั้นมาไม่อามินจะบวกโกเลมมั้ยโอ้นึกว่าจะห้าวถ้างั้นก็แสดงพลังของฟีนิกซ์ทุกท่านเห็นเลยกันตัวใหม่ของผมนี่บุกเข้าไปเลยฟีนิกซ์แล้วไม่บวก400อย่าไปกลัวเล็งให้แม่นๆตรงนี้น่าจะได้ปะฟีนิกซ์ลุยได้แพ้เข้าให้หูลดน้อยมากฟีนิกซ์พลังโจมตีน้อยปะสงสัยกระลากระแทกและพลังลดน้อยอยู่แต่ไม่เป็นไรไปเจอกันในแบทเทิลเข้ามาสกายเลสเย้อย่างเท่เกียรติการของอามินว่ามั้ยไม่บวกมากหรอกโหกายเนี่ยกายโกเลมบวกผมเยอะกว่ามันด้วยเนี่ยงาวซะไม่เมียมาทีก็บวก400ผมหน้าเนี่ยถ้าใช้ธาตุลมดินมืดจะได้บวก400เป็นพลังเป็นพันคือการ์ดแม่งโกงมากจริงท่านเด้ยคือถ้าเราเล่นตรงธาตุมันเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงบวบยังไม่ทันได้แบทเทิลอะไรเลยพันแล้วอ่ะใครสู้กูได้เนี่ยโอ้สบายตัว power 2ใช่ไหมเห็นอยู่มา power battle ผมไม่ต้องอะไรมากมั้งค่อยๆกดไปไม่ต้องอะไรมากกดไปกดให้ปอเป็นธรรมเนียม
ไม่ต้องเร่งต้องรีบอะไรสบายสบายตามทันที่มันรู้ไปเนี่ยกดสบายสบายก็แรงไปไกลแล้วเนี่ยสบายสบายเนี่ยโกงเกินจัดการมันสกายเลสคีบเท้าใส่หน้าเออกูตายแน่นอนอยู่แล้วทีนี้ก็จะเหลือโกเลมอยู่มันจะบวกโกเลมไหมอ๋อด้วยผลงานนี้เพลเยอร์ทุกคนได้แอบิลิตี้การ์ดกลับคืนอ้าวก็เสร็จกูดิ การบวก400กูอยู่ดิเอามาบวกด้วยโอ้โหส่งเพลย์ยาบวกโกเลมช่างกล้าอ๋อมันเปลี่ยนเป็นธาตุดินด้วยโอเคช่างกล้านะแต่เสียใจที่การ์ดกลูการ์ดโกเลมมันกล้ามากเลยนะมาบวกโกเลมในถิ่นการ์ดโกเลมเนี่ยเป็นพันเลยผมยังไม่บวกอะไรเป็นพันแล้วอ่ะดูแล้วกัน เนี่ยพวดเขาให้ฮะอ๋อบวกแค่300อ่ะผมนึกว่าบวกถึงพันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแม่ตกใจหมดผมเลยได้การ์ดบวก400มาอีกอ่ะกูบวกอีกไม่บวกแล้วกูบวกนะบวก400โอเคโคตรชั่วผมว่าโอ้ชูตติ้งเลเวล3โอ้ไม่แคร์กูยิงแพ้ยังไงกูยิงไม่น่าจะตามทันอยู่ดีชูตติ้งขั้น3ใช่ไหมมั้ยยิงให้โดนเราต้องแย่งกันเอาธาตุดินหรืออย่างเงี้ยเออพวกเราสองคนเป็นธาตุดินต้องแย่งกันยิงธาตุดินเนี่ยอันนั้นๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วข้างล่างโหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะมันใช้ความสามารถอะไรไม่รู้มันแต่ว่าโอ้ทำอะไรได้ฮะตามไม่ถึงครึ่งกูเลยเนี่ยกูเยอะเกินว่างั้นเถอะโทษทีแล้วกันที่กูเพิ่มพลังเยอะเวอร์ไปหน่อยตามไม่ถึงครึ่งเลยอะพลังไม่ต้องพยายามหรอกมันไม่ทันรู้สึกแย่มีช่วงหนึ่งที่สู้ไม่ได้เลยใช่ไหมแพ้แล้วแพ้อีกตอนนี้ทุกท่านจะได้เห็นผมชนะและชนะอีกจนเบื่อครับผมนะ ผมก็ไม่รู้นะชนะจนเบื่อหรือแพ้จนเบื่อไหนดีกว่ากัน อย่างน้อยแพ้มันยังมีจิตใจคึกคักอยากจะต่อสู้ไงแต่ชนะรัวๆมันก็มันก็ช่างมันแล้วกันชนะก็ชนะก็คนมาชนะทำไงโอ้โห เริ่มรำคาญตัวเองมาตัวสุดท้ายก็ลีโอไนดัสไปอยู่ที่การ์ดค่าต่างกันบวก200ปั๊บแปะไม่ต้องเก็บอะไรมากหรอกเอาจริงซ้อมไว้หน่อยก็ดีนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าใครชนะผมได้อยู่ดีซ้อมวิ่งซ้อมอะไรโอ้ยตัวที่2ของเพลยาร์ดเพลยาร์ดร่าง2เฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้มีร่าง2อะไรเหรอมึงโกงมั้ยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเพลยาร์ดร่าง2เนี่ยเฮ้ยโกงไปเปล่าเช็ดเป็ดมีร่าง2แล้วเพยัสร่าง2เดียโบรไอ้แซดแต่มึงมาบวกที่ฐานกูบวกไปบวก200แล้วผมก็จะบวกอีก200ขอเรียวในดัตพลังน้อยนี่มันรูปคมถึงในฐานอุ้ยตัวนี้คือคู่หูมันเดี๋ยวเพยัสเมื่อกี้จะเป็นตัวธรรมดาไปแล้วอ่ะตัวนี้คือคู่หูมันที่แท้จริงอ่ะก็ยังมากกว่าอยู่ดี power button well 3อันนี้จะยากหน่อยรอบนี้ประมาณไม่ได้ฮะเอ้าธาตุมืดเสียเปรียบเหรอเอ้าชิปหายแล้วมันจะตามทันแล้วเนี่ยถ้าเกิดธาตุมืดเสียเปรียบเนี่ยไซส์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 ฟิกเกิลเฟดอะไรวะเนี่ยความสามารถมันเยอะเหลือเนาะไม่กดเออขึ้นลงขึ้นลงต่อไปก็ซ้ายก่อนแต่ก็หยุดขึ้นลงมีหานักไม่น่าจะมีหนักโอเคไม่ทัน มันก็ไม่ทันอยู่ดีผมนะพวกไอ้แบทเทิลขั้น3เนี่ยผมเล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยจะแพ้เพราะอย่างนี้แหละตุ้มเข้าหน้าสมันไส้เดียโบรอ่ะเดียโบรแหมซื้อซะสวยซื้อสะเต้ทุ้ยชื่อสะเต้ได้แค่นั้นแหละนะ30 bitch จัดการมาคู่กันมันทุกตัวเลยเนี่ยไม่มีหลบกับผมนะมาตบกิ้งตบกิ้งเรียงตัวต่อไปใครเข้ามาพร้อมกันเลยดีกว่าทุยทำเป็นว้าวสวัสดีครับจูรี่วัยฟุของเราผมนะสาวของผมเลยสาวผิวแทนชอบอ่ะผมชอบคนนี้ที่สุดแล้วในเรื่องนี้เป็นสาวที่ชอบที่สุด
เสียดายที่แพ้บ่อยมากแมมให้แต่พวกตัวเองชนะตัวนี้สุดยอดนี่ฟีลเพนชอบสำเนียงแอคเซนต์ภาษาอังกฤษเลยด้วย Yes I can นี่เซซี่จะไม่เมียมาลืมไปศึกโดนโกเลมไหมล่ะเปิดด้วยการโกเลมไม่ใช่ว่าลงการ์ดโกเลมมาพร้อมกันนะเนี่ยใบแรกก่อนอื่นก็โกเลมขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันไปชิปเดิร์ฟปิดมูดถึงป่ะถึงข้างบนอยู่ถึงด้วยอันนี้คือว่าขึ้นสูงสุดกลิ้งกลับไปโดนตรงกลางไหมแม่เป๊ะมากโดนอีกไหมโดนอีกขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคาจีคาจีสีทองเก็บมาสีนี้เอ้ยเริ่มเก็บได้เริ่มเก็บได้เร่งเร่งเอ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคถึงเวลาหาที่เล็งถึงเวลาหาที่ลงถึงเวลาหาที่ลง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 ลงลงเวนกาเว้ยเก็บมาตั้งนานมันไม่ลงเนี่ยปุ้ยไม่อยากเก็บเฮ้ยผมก็ยังกากันเคลื่อนไหวเหมือนเดิมกระเซ็งตัวอะไรอุ้ยโกเลมร่างสองไม่ยุ่ง fuck that shit กูไม่ยุ่งโกเลมร่าง2หูเปิดมา600อ่ะตัวธรรมดาแม่ง600อ่ะท่านเอ้ยรอบนี้ผมไม่เก็บอะไรมากแล้วกันเอาโกเลมไปวางก่อนแน่จริงเอาร่าง1มาบวกกูไม่ล่ะเฮ้ยไม่ดีถ้าเกิดเอาร่าง1มามันก็บวกทั้งคู่ดีกว่าไอ้พวกโกมีร่าง2ได้ยังไงวะกูยังไม่มีเลยคิดว่าโกไม่ชนะกันได้หน่อยนั่นไงอ๋อไม่ใช่ร่างหนึ่งตกใจเอาร่างหนึ่งมาบวกพลังมันก็เยอะเนี่ย430ไม่เป็นไรมาเทนท่าคลอเกตการ์ดของตัวเองบวกโกเลม2เท่า800เบชบวกเพิ่มไหมบวก400ได้เนี่ยมันกล้าบวกผมไม่ค่อยอยากจะใช้บวก400เท่าไหร่บวก400เก็บไว้ใช้หน่อยมันมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยน่ากลัวเนี่ยบวก400ผมว่าจะเอาไปบวกไอ้โกเลมร่าง2อ่ะอย่าเพิ่งใช้แล้วกันเก็บไว้ก่อนชูตติ้ง2ได้อันนี้ได้อยู่มันไม่น่าจะแซงผมได้เรามีบวก400ต้องเก็บไว้ใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องที่สุดเข้ามาดินดินดินก็แย่งกันเอาดินไงแหละอีกเหมือนเดิมทั้งสองฝั่งใช้แต่ธาตุดินเอ้ยข้างบนแหละตามทันเหรอตามทันเหรอตามทันเหรออู้จีพาวเวอร์บูทมันมีการจีพาวเวอร์บูทเองคิดว่าตามทันเหรอฮะแล้วมีจีเขาบอกอู้อะไร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 ตามคิดว่าตามทันเหรอคิดว่าตามทันไงคิดว่าตามทันกันตามทันเหรอตามทันทันเหรอเหรอเหรออืมอืมอืมไม่ไหวไรวะเออแค่นั้นแหละตามไม่ทันหรอกถุยโกเลมตบมันเออเข้านะบิชจะไปบวกโกเลมร่าง2ดีไหมต้องมาคิดอีกทีผมเข้าไปกระแทกมันได้อะอู้สเปเชียลช็อตสเปเชียลช็อตของฟีนิกซ์ก็มีนะแต่ว่าไม่ดีกว่าผมยังไม่ไปบวกก็แล้วกันเดี๋ยวจะปาฟีนิกซ์จะใช้สเปเชียลช็อตของฟีนิกซ์ให้ดูครับผมนะสเปเชียลช็อตฟีนิกซ์คือสเปเชียลช็อตธาตุลมธาตุลมรู้สึกว่าความสามารถพิเศษของมันก็คือมันจะเก็บของได้ดีขึ้นเมื่อใช้อันนี้มันมีพายุพัดและเก็บของที่ไกลๆได้ใช้ไปเวนตัสตอมวีดหูแม่งเฮ้ยหูไปอ้าวคลิปหายอะไรเนี่ยลงให้โดนลงเออลงให้โดนหน่อยขึ้นไปถึงขึ้นดึงเลยเกินเวนกรรมไว้เลยโอ้สายใช้ท่าไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยากเข้าไปตรงนู้นอยากเข้าไปหาโกเลมเอออยู่ของตัวเองไปก่อนเป็น535ยังโอเคอยู่ใช้ท่าไม่คุ้มเลยดูใกล้ๆแต่ไม่ได้ดูเลยนี่ตามมาบวกกูอีกอ่ะช่างกล้าอ่ะแต่รู้สึกว่าคุณเทเขาไม่มีโกเลมร่างหนึ่งนะทั้งเงี้ยเขาใช้ครบ3ตัวแล้วมีแต่โกเลมร่าง2ไงอามินก็โกงเนี่ยแม่งมีเพลย์ยะแล้วก็มีเดียโบมีร่าง1ร่าง2คนอื่นเขามีแต่ร่าง2อย่างเดียวไอ้เพลย์นี่
แต่ว่าในอนิเมะก็ใช่นะในอนิเมะรู้สึกว่ามันจะแยกกันมาเป็นตัวเดียวที่มีคู่หูแยกกันมาเทรยะแล้วก็เดียโบลอามีนี่แอบโกงเนี่ยมีคู่หู2ตัวกล้ามาบวกกับฟีนิกซ์ดูแหละฮะฟีนิกซ์ตัวมีบวก200นะเว้ยหรือเปล่าเอาไม่มีนี่จำผิดโทษนะไม่ต้องบวกเพิ่มหรอกรอเก็บไว้บวกให้ลิโอนัสเลยกันโอ้ทามมิ่ง3ไม่น่าจะยากนะก็เกมเต้นเหี้ยพอได้อยู่มั้งมาพลังก็ห่างกันอยู่อย่ามาเล่นเกมเต้นกับฟีนิกซ์อ่ะเข้ามาเอ๊ะปั๊บพับปั๊บปั๊บอู้ยแม่งมาเร็วบางทีก็จะงงตรงแม่งมาเร็วเนี่ยแหละแต่เสียใจกูรู้บิด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 นะไงกดพลาดเลยเด้กดผิดเวนไม่เป็นไรกดผิดก็ยังห่างกันเยอะตาสุดท้ายเข้าไปบวกโกเลม2เนี่ยมั้ยเนี่ยผมจะห้าวไปป่ะอาจจะห้าวไปก็ได้แต่ว่าเรียลดัตผมจะบวก600ไงมีบวก200แล้วก็400เป็น600เข้าไปบวกแม่งดีมั้ยจัดมั้ยต้องจัดแล้วมั้งเนี่ยชนแม่งก่อนตั้งเท่าไหร่600ไปเก็บจะไปเก็บของหรือว่าจะชนมันเอาน่าจะค่าเกือบเท่ากันงั้นชนแม่งเลยเรียลดัตบวกทินมันอย่าไปสนใจตบเกียนแตกคิดว่าร่าง2กูจะกลัวนะบอกโหลดพลังน้อยมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรผมมีบวก600แต่มันก็จะมีบวกของมัน200แล้วก็เกรดการ์ดสูสีอาจจะสูสีผมอาจจะห้าวไปก็ได้เข้าบวกโกเลม2ถึงนี่เลยเกรดการ์ดโอเพ่นจัดมาไม่ใช่โกเลม2โอเคมันก็จะมีบวก200แต่ผมจะบวกทีเดียว600บวก400อะไรไม่ใช้จริงเหรอไม่ใช้แน่ใจบวก400นะเว้ยวู้เดี๋ยวบวก400จริงเหรอมึงโกงมะเนี่ยบ้า ability บวก400อ๋อ ability ของพวกล่างสอนไม่จะบวก400เลยเหรอโกงไปเปล่าวะเยอะเกินไหมกูถามจริงไม่ใช้ power เดี๋ยวปล่อยไปก่อนทามมิ่งได้อยู่มาทำไมคาดมืดลดอ๋อใช่มันเป็นสนามธาตุแสงผมต้องไม่พลาดเลยถ้าจะชนะแม่งเงยผมเสียเปรียบสนามอีกต้องห้ามพลาดพับ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 ปอไม่พลาดเลยเนี่ยไม่พลาดพับ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 ภาพยากูเคยเล่นเกมมิกุเว้ยรู้เปล่าเข้าใจป่ะมิกุอ่ะใน PSP มันเล่นประมาณนี้เออวู้ก็เกือบแพ้เนี่ย อะไรเล่าเลี้ยวในนัดล่างนึงกูฆ่ามึงได้ล่าง2อะไรโอ้แล้วดูกรอบมันหรูขึ้นเยอะเนี่ยกูเล่นล่าง2เสียใจแพ้เดือนนัดอยู่ดีเว้ยแหมบอกแล้วตอนนี้ผมนี่ไร้เทียมทานล่าง2ล่าง2มาตบกิ้งแล้วทำไมกูไม่ได้มั้งวะอยากได้มั้งเนี่ยต้องจบสนามนี้ก่อนป่ะผมจะได้ร่าง2อยากได้ร่าง2มั่งเนี่ยพวกแม่งโกงมีกันผมยังไม่มีเลยมันโกงกันไปมั้ยให้กูมีด้วยดิจะได้สมบูรณ์สมเหตุสมผลเสมอภาคเวทแม่งมีกันอยู่คนเดียวไม่สักรอบแล้วกันโจเจอคนชนะทางแล้วชิบหายอันนี้จะยากครับผมนะมันจะได้เปรียบแล้วผมจะเสียเปรียบเสือขาวมาตั้งแต่ตรงนี้เหรอเอ้าผมนึกว่ามิกุจะเป็นบอสนะรูโน่เนี่ยจะเป็นบอสนะปรากฏว่าคุณเธอมาอยู่ตรงกลางทัวร์นาเมนต์เองอ่ะเนี่ย เจ้าของสนามทำไมมาอยู่ตรงนี้ฟะนึกว่าจะอยู่รอบลึกๆนะช่างเหอะอยู่ไหนก็ช่างมันแหมเสียงเสือเสียงเสือได้ยินเสียงเสือของมันด้วยคึกจังเลยไปโกเลมเปิดประเด็นงามๆรู้ว่านี่สนามมันแต่ถ้ามันห้าวก็ต้องโดนเหมือนกันขึ้นไปปิ๊ดขึ้นไปบนขึ้นไปข้างบนเออได้การไหมยังไม่ได้การเลยถอยกลับมาให้ได้ค่าจีไม่ได้หาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาทำไมฮะให้ลงตรงนั้นโอเคลงอีกสวยขึ้นมาเก็บค่าจีนี้ค่าจีด้านตรงสีทองได้ไหมได้อยู่โอเคพอแล้วเอาแค่นี้แหละลงไปถึงการตัวเอง
ลงให้ถึงการตัวเองหูยเกือบแม่นแปะแน่หูแม่น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 ลำนี้แม่นลำนี้แม่นแต่เก็บได้น้อยมากเลยขึ้นไปทำไมได้แค่นี้เองเสือขาวล่างสองใช่ไหมกูว่า510ได้นะบวกได้นะทำเล่นไปแต่มันจะใช้กระแทกไม่ได้เพราะมันหลบอยู่ผมไม่เข้าไปดีกว่าวางเกตการ์ดใหม่เกตการ์ดของต่างกันบวก200เลยไหมมาใช้เกตการ์ดต่างกันบวก200วางนี้แล้วก็ลงลีโอนาดัสไปลีโอนาดัสไปเก็บของก่อนป่ะน่าจะเก็บไหวโอ้ยคือมันน่ะหยุดทำไมเลยเวนตกใจหมดคือนี่มันถึงหน่อยได้โหได้แค่อันเดียวเองไปเกมนี้ปื๊ดให้โดนให้โดนแปะยื้อแปะยื้อเก็บนี้ไปเก็บค่าจีนี่เคเก็บตรงนู้นเคหายแล้วข้ามไปฝั่งนู้นปิดไหลลงมาบึ้งนั่นแหละที่กูเล็งอยู่ละขึ้นไปโอ้ฝั่งจะหมดแล้ววะแบงไงกูเสียวจะไม่ลงตรงการ์ดนี่แหละเด้งเยอะเหลือเกินการ์ดไหนที่ผมต้องลงวะเอ้าอ๋อนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวไม่ต้องเก็บอะไรไม่ต้องเก็บพอเลิกเลิกเอ้ามันค้างกับอากาศมันติดอยู่โอ้ยไปติดอยู่แท่นกับอากาศได้ยังไงวะผมก็นึกว่ามันลอยอยู่ผมไม่กดอะไรไงแล้วถ้าเกิดมันติดมันนิ่งเลยโอ้แม่งติดได้ยังไงมาบวกตัวด้วยช่างกล้ามาอยากโดนโกเลมว่างั้นโกเลมที่ฐานของโกเลมด้วยนะรู้ว่าชนะทางแต่มันก็ชนะทางก็ได้เปรียบอยู่แต่คิวจะห้าวได้เข้ามาเกตการ์ดโอเพ่นโกเลมบิชบวก300ไม่ต้องบวกเพิ่มแล้วหรือไงมันบวกเพิ่มแม่งบวกเพิ่มว่ะบวก150จะใช้บวก400ดีไหมอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนผมยังเหนือกว่าแต่มันชนะทางไงประเด็นแล้วไม่ใช่ผลึก power button ถ้าเป็นชูตติ้งจะไหวแบบมันชนะทางผมอยู่ได้เนี่ยได้ผมว่าได้ถือว่าอ่อนให้แล้วกันชูตติ้งจริงด้วยกูว่าแล้ว มันจะได้เปรียบธาตุใช่ผมเลยกลัวแต่จะให้บวก400ไก่ตัวแบบนี้เนี่ยไก่ลูกกระจอกกว่านี้นะไม่คุ้มหรอก กดรัวๆโอ้ทำลายเฮ้ยโอ้โหแม่งทำลายไม่ทันหานี่แม่งสูสีสูสีมากสูสีมากผมจะพลาดไม่ได้โอ้แม่งได้ตัวได้สีทองบ่อยเว้ยผมต้องเก็บสีทองไม่ทันมันเอ้ยสีทองได้แล้วรอบนี้ผมได้โอเคเมื่อกี้ไม่ได้สีทองบ่อยมากเลยหูยเสียวมาแซงกูอีเวนี่รู้ว่าแพ้ทางแต่อย่าคิดว่ากูจะยอมแพ้โอ้โหตบกลิ้งเย้กูชนะบิชไงต่อดีเมื่อกี้มาบวกแล้วนี่ต่อไปตาผมใช่ไหมผมบวกกับไทเกอร์จะไหวไหวนะถ้าเกิดผมใช้ลีโอนาร์ดัสอะบวก600ยังไงก็น่าจะไหวเนี่ยเอาเลยไหมลีโอนาร์ดัสจัดไหมอย่าไปกลัวเด้เดี๋ยวแต่ก่อนจัดไปเก็บของก่อนต้องไหวดิมีบวกตั้ง600แต่มันก็จะมีบวกเผื่อมันเป็นเกตการ์ดแล้วก็บวกเบอร์ว่าล่างสองมันบวก400ผมลืมถ้าเจอเกตการ์ดของมันแล้วก็บวกอีก400โหยังไงก็ไม่รอดว่ะใครบวกอาจจะไม่ใช่เรื่องดีแต่มัน500มันก็เกือบพันผมก็น่าจะพอประมาณนั้นอยู่ลอยขึ้นมาลงไปที่50Gลงไปที่10Gลงไปอีกเด้งลงแปะไม่โดนโอเคไม่เป็นไรหันกลับมาหันกลับมาหันโอเคนายเป็นใบนี้ปะหน้าเจอแล้วมาบวกกันเลยอย่าไปกลัวเดี๋ยวในดัตพลังเราเยอะกว่าด้วยแน่เก็บมาจนเยอะกว่าเสือขาวร่างสองมันกลายเป็นเสือขาวแบบคล้ายๆคนใส่หน้ากากเสือไงมันไม่เดินสี่ขาแล้วมันเดินสองขาแทนใช่ไหมเสือขาวลีโอนาดัสดูเสือขาวเบลดไทเกอร่า
เช็ดเคโคตรเท่การ์ดของมันปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เอาบวกผมเยอะด้วยนะเออขอบคุณสบายตูนี่ยังไม่บวกอีก600นะ925แล้วใช้แม่บวก400นั่นไงมาบวก400บวก400มาบวก400กลับไม่โกงเว้ยคิดบวกเป็นอยู่คนเดียวอ่ะยังไม่พอคิดว่าพอใช่ไหมจะเอาให้ตายแน่บวกอีกบวกก็มีบวกอีก200ก็มีไอ้ห่านี่บวกเยอะเว้ยเฮ้ยยังเยอะกว่า300อยู่ดีเว้ยยามาเล่นฐานมันโอ้โห power battle level 3ชิบหายแล้วแพ้ทางธาตุด้วยลืมไปเรียวเลยนัดแพ้ทางธาตุมันชนะไม่พอยังแพ้อีกโอ้ยอาจจะยากเราดีไปต้องทุ่มสุดตัวเฮ้ยหยุดขึ้นโอ้ยโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยจะได้พลังเยอะขึ้นอันนี้หยุดป่ะอันนี้ไม่น่าจะไอ้สีแดงผมยังไม่รู้มันคืออะไรผมก็หยุดไปก่อนโอเคได้แล้วดีมากเลยนะสั่งสอนซะบ้างว่าใครแก่งที่สุดในบาคูกันล่างสองแล้วไงเติกยิงทิ้งล่างสองแล้วไงใครแคร์ผมนะใครแคร์แคร์ทุยแคร์นะไม่แคร์ทั้งสิ้นใครมาตบดิ้นกริ้งแต่ตอนนี้ใช้การเพิ่มพลังหมดไม่เหลือล้อแล้วต้องใช้ความสามารถล้วนแล้วอ้าวฟ้ามันพลาดได้นะคุณเธอก็เว้ยดีดีเดี๋ยวผมไม่ต้องอะไรมากแล้วอ้าวสเปเชียลช็อตชิบหายงั้นก็เก็บเหรียญอะไรกันไหนก็ได้สเปเชียลช็อตเวนตัสตอมไปได้แต่ตัวนี้มันเร็วแปลกๆอะไปช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยกูคนโทรไม่ทันเนี่ยมันความเร็วมันแปลกๆความเร็วมันเร็วเกินไปกูคนโทรไม่ได้คือท่านลมแม่งเร็วมากผมควบคุมไม่ทันคือมึงหูพลิ้วบางทีก็ไม่ไหวพลังน้อยนี่เข้าไปบวกไหมก่อนเข้าไปบวกเขาไปเอาฟินิกอย่าแรงมากได้ปะให้เบาๆเลยนะกลัวมึงแรงไปโอเคอ่ะลงเลยแล้วกันไม่ต้องอะไรมากแล้วถ้ามันจะเบาตั้งขนาดนี้ไม่น่าจะไปถึงตรงนู้นนะลงเลยแล้วกันและถิ่นมันด้วยดีประเด็นการเพิ่มพลังผมไม่มีแล้วอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้แต่มันก็ใช้หมดแล้วนี่ใช่ไหมมันใช้การเพิ่มพลังหมดแล้วใช่ปัญหาคือเกตการ์ดนี่แหละอุ้ยนี่ไอ้การ์ดเสือบวกทัศแสง200โอเคอยู่การ์ดผมเลยจะเป็น power battle ซึ่งเอาจริงผมไม่ได้สนใจแล้วในช่วงนี้จะเป็น shooting จะเป็น dance หรืออะไรก็ได้ผมก็เล่นได้หมดแล้วนะ timing เอาจริงผมชอบไอ้พวกเวล2เวล3เนี่ยผมชอบไม่ใช่ power มากกว่าเพราะ power ผมงงไงว่ากดยังไงแต่นั่นเองยังพอรู้อยู่อย่างเกมติ้นเนี่ยถึงจะเป็นเวล3เนี่ยก็รู้ว่าแค่กดให้โดนก็พอมันไม่มีอะไรพิเศษ power นี่ไม่รู้กดหาอะไรแยะๆยาผัดพุทธผัดพุทธผัดเฮ้ยมันจะแซงมันเนี่ยต้องกดอนาล็อกมันกดลำบากป่าววะให้ผมเลื่อนไปรัวๆมันจะเลื่อนยังไงวะแม่งเอ้ยแพ้เฉยมันยังอุตส่าห์ชนะไปได้ตั้งครั้งหนึ่งไม่ดีเมื่อกี้มันควรจะชนะตรงอนาล็อกมาผมไม่รู้จะกดยังไงให้มันรัวๆวะแม่งเอาพลาดอีกดีเนาะปะการที่หมอบไว้นั่นคือการอะไรนะผมลืมว่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยการ์ดต่างธาตุบวก200แน่เลยใช่ไหมนายใช่แล้วงั้นก็ไปเลยโกเลมเก็บของไหมมาเก็บแล้วกันถ้าไม่ใช่ตัวธาตุลมถ้าไม่ใช่ฟีนิกซ์น่าจะพอเก็บได้อยู่ฟีนิกซ์คอนโทรลยากแต่ตัวอื่นน่าจะพอได้ใช่ไหมนั่นแหละวุ้ดไม่ถึงไม่เป็นไรเอาข้างบนเอาปื๊ดนั่นแหละตุยโอเคเก็บ500ด้วยให้50ไม่ใช่500มันก็เยอะไปลงไปตรงนั้นแหละแปะกิ่งไปหน้าอีกนิดนึงโอเคงามงด600
จะเอาร่าง2มาบวกผมถึงข้างในดีเปล่าวะอย่าโหดนะอ๋อไม่โหดไม่โหดแหมนี่จะโหดเอาล่าง2บักกันล่าง2เอ้ยแกผมก็เก็บการ์ดเลยดิโอเคกูเก็บการ์ดนะไม่สนแล้วไม่ยอมมากูเก็บการ์ดฟักดิชิตแอมเอาเริ่มท่าไม่ค่อยดีแพ้ไปรอบนึงกูเก็บการ์ดหนีเลยกันลาก่อนเนื้อเฮ้ยอย่าใช้อันนี้ป่าท่านลมแม่งแรงไม่ดีพับปั๊บแปะจบ The end Double standสู้ใช่ไม่ได้แล้วแน่เนี่ยแหละคือทักษะของฉันเว้ยเย้เรียบร้อยผมนะจบแล้ว3ตัวตัวต่อไปเป็นตัวไหนนะต่อไปเจอใครชุนนะไอชุนฟีนิกซ์ร่าง2ใช่ไหมมันได้ร่าง2กันพวกโกงนี่โกงไม่ชนะอยู่ดีโอเคผมขอบคุณทุกท่านที่ดูใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สมัครใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้มาผจญภัยในทัวร์นาเมนต์นี้ต่อในโอกาสหน้าแล้วกันโอกาสหน้าจะจบเคสรอบชิงแล้วมั้งเพราะว่าผมยังไหวเรื่อยๆเลยอ่ะไม่มีร่างสองไม่เป็นไรเท่อยู่ดีนะโอเคครับผมไว้เจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝูง